พอยังเลยโอเคครับอันนี้ที่อุทยานราชพฤกษ์นะครับหรือพืชสวนโลกที่เขาจัดกันนะครับตอนนี้เรามาถึงช่วงเที่ยงครึ่งถึงปลายโมงอากาศวันนี้นะครับไม่หนาวเท่าเมื่อวานนี้อุณหภูมิอากาศแดดก็อุ่นๆเขาลมก็เย็นแต่ข้างหลังนี่นะครับพื้นของคำหลวงสวยงามมากหลังสุดบนโน่นเลยคือพระธาตุดอยคำยอดเขาเดี๋ยวค่อยไปครับเดี๋ยวเราไปชมครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อุทยานหลวงราชพฤกษ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์จะมีเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ประมาณ468ไร่จะมีสถานีจอดให้ลงชมประมาณ8สถานีท่องเที่ยวสามารถเลือกและลงชมได้ครับรถจะเวียนออกจากสถานีต้นทางมารับทุกๆ15นาทีรถจะออกเป็นรอบนะครับรอบ15นาที1คันโซนนี้เป็นโซนเทิดพระเกียรติให้กับในหลวงรัชกาลที่9ครับและนี่เป็นบ้านพระนครศรีอยุธยาบ้านริมน้ำตรงนี้เป็นสวนเกษตรทฤษฎีใหม่กระสวนเกษตรทฤษฎีใหม่นี่ก็จะแบ่งสวนมาเป็น4ส่วนส่วนแรกก็มีการปลูกข้าวส่วนที่2ก็มีการขุดบ่อน้ำส่วนที่3นี่ก็มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจส่วนที่4นี่ก็มีการปลูกที่อยู่อาศัยแล้วก็พืชผักสวนครัวข้างในมีหมูหลุมมีเดินไปเที่ยวได้หมดเลยนะครับเดินไปถึงข้างในได้หมดเลยขึ้นลงกับรถขบวนไหนก็ได้นะครับทางด้านซ้ายมือเป็นสวนของธนาคารกรุงไทยใต้ร่มโพล่มไทรใต้ร่มพระบารมีก็จะมีแนวคิดการลดการใช้พลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนครับถัดมาก็จะเป็นชิมไปเลยครับอันนี้เป็นมะเขือเทศทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ลูกสีส้มนั้นถ้ามันแก่แล้วมันจะเป็นสีม่วงนะครับจะเป็นสีเขียวก่อนแล้วก็สีส้มแล้วก็สีม่วงมีสามสีนะแต่จริงๆมันเป็นสีม่วงน่าอร่อยมากจริงจุดนี้เป็นสถานีจอดกล้วยไม้ครับทางด้านซ้ายมือนะครับกล้วยไม้ครับเป็นอุทยานกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือจะลงไหมจะลงดีกว่าแนะนำให้ลงชมจุดนี้ครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเย็นสบายมากครับมีห้องปรับอากาศด้วยแต่ถ้าไม่ลงเดี๋ยวเราไปดูดอกทิวลิปนะครับเพื่อมาลงประมาณวันเนี่ยเพื่อมาลงครับ ใหม่ลงใหม่ๆเลยจุดนี้เป็นอาคารแมลงครับเขาจะมีแมลงที่มีชีวิตแมลงที่ไม่มีชีวิตครับเป็นสองอาคารเข้าไปเที่ยวชมท้ายมือก็จะเป็นส่วนของประเทศลาวครับจำลองมาจากวัดเชียงทองหลวงพระบางประเทศลาวทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นส่วนของประเทศอินเดียด้านหน้านี่เป็นส่วนของประเทศสเปนครับอินเดียฝั่งซ้ายนี่อินเดียจะมีต้นสาระด้วยนะครับทางด้านซ้ายมือเหมือนกันสาระลังกาสาระอินเดียองค์พระพิฆเนศปางพันจมุกครับมาเป็นของประเทศเนปาลหัวเมืองนี่เป็นส่วนประเทศเบลเยียมหญ้าเทียมสับปะรดสีจำลองเปียกหอย
สามารถขึ้นหอชมวิวตรงนี้ได้มองไปได้ทั่วสวนเลยนะครับ468ไร่ตัวนี้เป็นส่วนของประเทศภูฏานครับภูฏานสงสัยต้องจักรยานมาสักวันนึงครับเราจะออกมาแต่เช้าแล้วกันปั่นจักรยานซ้ายมือจะเป็นส่วนประเทศกัมพูชาซ้ายมือเป็นประเทศญี่ปุ่นขวามือเป็นส่วนประเทศเคนยาขวามือเป็นส่วนประเทศจีนมีทั้งหมดอยู่ประมาณ22ประเทศครับ23ส่วนญี่ปุ่นมี2สวนมีในนามประเทศและในนามจังหวัดทางด้านซ้ายมือก็คือหอคำหลวง98ล้านเดี๋ยวต้องเดินมาเดี๋ยวต้องเดินใกล้กับประเทศฮอลแลนด์นี่ทางขวามือเลยครับดอกทิวลิปอะครับทั้งไงทิวลิปเพียบเลยเรามาลงวันนี้เป็นวันแรกด้านนอกก็มีนะสีส้มเดี๋ยวมาได้เดี๋ยวมาเดินต้องมาถ่ายใหญ่สองสามวันไฟมันก็จะบานแล้วนะไม่สวยเดี๋ยวเราเดินไปที่แห่งวนเดินมาลองชมไหมครับถ้าลองดูตรงเลยแล้วก็รอขึ้นครั้งใหม่ครับได้ตามใจท่านกันนะใช่ต้องวัวครับแนะนำสังเกตง่ายๆนั่งได้ครับแต่ห้ามยืนนะครับผมเป็นกฎระเบียบนะครับเพื่อความปลอดภัยตรงนี้จะเป็นลานเวทีครับสถานที่กินเลี้ยงแต่งงานตรงนี้จะเป็นเรือล่มไม้ครับเป็นไม้ในกล่มครับชื้นครับ500ชนิดครับมี500ชนิดสายพันธุ์มีโป่งมีปลามีเฟิร์นมีพืชกินแมลงตรงนี้จะเป็นสะพานชมวิว360องศาด้านล่างเป็นดอกเฟื่องฟ้าดัดนะครับทางขวามือนี่จะเป็นสวนผลไม้มีแก้วมังกรและองุ่นส่วนนี้จะมีพืชทะเลทรายครับมีกระบองเพชรและไม้อวบน้ำอยู่ประมาณ300สายพันธุ์มีมากกว่า 1,000 ต้นข้างในก็จะเป็นอาคารระบบพืชไร้ดินครับพืชเติบโตอย่างไรโดยไม่ต้องใช้ดินพืชไม้เมืองหนาวโดมไม้เขตร้อนชื้นทางด้านซ้ายมีไดโนเสาร์ข้างในจัดให้เหมือนกับยุคสมัยไดโนเสาร์ครับยุคดึกดำบรรพ จุดนี้จะเป็นบ้านโบราณครับเป็นบ้านเรือนไทยสีภาคหลังแรกนี้เป็นเรือนไทยภาคใต้ครับหลังที่สองเป็นเรือนไทยภาคอีสานหลังที่สามข้างในเป็นเรือนไทยภาคเหนือหลังที่สี่นั้นเป็นเรือนไทยภาคกลางสามารถขึ้นไปเที่ยวบนบ้านได้นะครับวนรถจะเวียนกันมาเรื่อยๆครับขวามือเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดปลูกตามตำแหน่งของประเทศไทยทั้งหมด77ต้นครับ77จังหวัดต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่นี่คือต้นทองแก้วต้นไม้ประจำประเทศไทยคือต้นราชพฤกษ์ครับ
มีลานกิจกรรมเปิดให้เช่าสถานที่กินเลี้ยงแต่งงานทางซ้ายมือนี่จะเป็นลานต้นโพครับต้นโพแห่งความจงรักภักดีพระพุทธรูปสององค์นี้ได้มาจากการหล่อหลอมแสงนั่งเที่ยวไม่ใช่ครับตรงนี้เป็นอาคารนิทรรศการครับแต่ไม่มีวันนี้เขาเอานักมวยมาชั่งน้ำหนักครับไฮไฟไปเที่ยวได้นะครับมีเป็นร้านอาหารโครงการหลวงครับอยู่ข้างในสวนครับแต่ไม่ใช่ของสวนเป็นรูใช่ครับเดี๋ยวถ้าจะไปก็ขึ้นกันข้างหน้านะจุดนี้ข้าสุดท้ายแล้วก็ลงรถตรวจสอบทรัพย์สินสัมภาระเรียบร้อยครับขอบคุณครับสุดท้ายโครงการหลวงก็ไปบอกคนขับนะครับผมว่าไปจอดThank you.